ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายช็อตตี้บูโจวานะครับก็สำหรับเกมนี้ครับมิลเลียนอาร์เธอร์อีกแล้วครับน่าจะเป็นเกมที่4ละมั้งที่ลงเป็นเกมมือถือนะครับก็คือชื่อไทยรู้สึกจะประมาณว่าอาร์เธอร์คนนี้1ล้านใช่ไหมนั่นแหละมิลเลียนอาร์เธอร์นะครับชื่อภาคไม่มั่นใจจริงๆเพราะเป็นภาษาจีนอ่านไม่ออกนะครับแล้วก็สำหรับเกมนี้ลิขสิทธิ์แท้นะครับลิขสิทธิ์แท้จับมือกับ Square Enix กับ NetEase นะครับแต่ว่าการจะเข้าไปเล่นเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้ ID NetEase อ่ะมันไปใช้ ID ของเจ้าเนี่ยซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะสอนสมัครไปพร้อมกันเลยก็แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆ เข้ามาเล่นเนี่ยจะมี3เมนูนี้นะครับก็คือเมนูแรกสมัคร2นี่คือสำหรับคนที่มี ID อยู่แล้วนะครับโอเคเราไปสมัครกันเลยนะครับเสร็จแล้วก็เลือกอันล่างสุดนะครับแล้วก็ให้ใส่ ID กับ password เข้าไปเลยนะครับซึ่งก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแต่ว่าต้องอยู่ระหว่าง6ถึง16ตัวอักษรเท่านั้นแนะนำให้เป็นภาษาอังกฤษและตัวเลขนะครับก็อันนี้แล้วแต่เลยครับต่างคนต่างใส่เลยนะครับ ID กับ password นะครับเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่มสีเขียวนะครับแค่นี้เรียบร้อยแล้วได้แล้วเห็นไหมครับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดปุ่มสีเขียวเพื่อที่จะเข้าไปทำการเล่นได้เลยนะครับอันนี้คือจะเป็นบรีฟรายละเอียดของ ID เราซึ่งเราก็ออกมาครับอ่านไม่ออกนะครับโอเคนี่คือการสมัคร ID นะครับแล้วก็NetEase มันจะเด้งขึ้นมาก็กดปุ่มขวานะครับเรียบร้อยแล้วสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะสำหรับคนที่มี ID อยู่แล้วนะครับเข้าเกมมาเนี่ยจะเจอหน้าตานี้เลยแล้วก็ใส่ ID กับ password แล้วก็กดปุ่มสีเขียวตรงกลางได้เลยแต่ถ้าไม่ได้เจอหน้านี้นะครับมันจะเจอหน้า3ปุ่มแบบเนี้ยก็ของเราสำหรับคนที่มี ID อยู่แล้วคืออันที่2นะครับโอเคไปเริ่มเลยกันแล้วกันนะครับจัดไปครับผมมันก็จะดีข้อมูลต่างๆขึ้นมานะครับก็ตอนนี้มีเซิร์ฟเดียวก็เข้าไปเล่นเลยแล้วกันนะฮะเซิร์ฟเพิ่งเปิดจัดไปโอ้นี่คืออนิเมะเปิดเรื่องนี้นะครับเจ๋งๆๆไปดูกันเองแล้วกันเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์โอ้มาถึงเหมือนเขาจะให้เลือกอาวุธครับเอาอะไรดีอันนี้อะไรเนี่ยปืนเหรอบาซูก้าเหรอสนับมือดาบหนังสือค้อนปืนคู่จริงๆผมควรจะเลือกหนังสือนะครับแต่อ่ะลองเล่นปืนคู่ดูก็แล้วกันวะจัดไปโอ้ภาพสวยว่ะโอ้เป็นไงอ๋อเขาดูคนอื่นก่อนได้ไหมมันเปลี่ยนตรงไหนวะอ๋อด้านซ้ายบนมีนะครับเดี๋ยวเขาดูคนอื่นหน่อยดิเอาคนที่อยากจะเล่นก่อนก็พอนะครับไปดูดาบดิอ๋ออันนี้คือตัวเอกของภาคนี้นะครับสมแล้วที่เป็น NetEase กับ Square Enix จับมือกันนะครับโอเคเราอ่านไม่ออกหรอกว่าอะไรคืออะไรแต่รู้แค่ว่าตรงนี้ตั้งชื่อครับผมมาเนื่องจากเป็นตัวละครผู้หญิงเนาะขอตั้งเป็นซอตี้ก็แล้วกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็ด้านขวาบนนะให้กดปุ่มซ้ายนะครับโอเคเริ่มเลยป้ายโอ้โหนี่คือกราฟิกสำหรับการต่อสู้นะครับเป็น 3D เลยนะครับแล้วก็ทุกอาชีพก็คือยืนกันอยู่อย่างนี้หมดเลยนะครับคุยอะไรกันเนี่ยกดรัวๆได้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นการสคิปไปนะครับโอเคจัดไปครับผมก็เป็นแนวแอคชั่นเลยเนี่ยด้านขวาก็โจมตีไปโบบาทุกเกมครับผมเรียบร้อยไปโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยได้การ์ดมาใหม่ว่ะซอสสกิลของ SAO ป่าวะโอเคครับก็มีเมนูขึ้นมานะครับทำตามมันไปเลยครับผมเป็นการติดตั้งการ์ดนั่นเองนะครับโอเคจัดไปครับผมก็คือจะสามารถติดได้หมด5การ์ดด้วยกันนะครับการ์ดตรงกลางคือการ์ดที่เราเลือกมาเป็นใบแรกคือเป็นโจมตีนั่นแหละส่วนการ์ดลำดับที่2เป็นต้นไปก็คือจะเป็นสกิลนั่นเองนะครับโอเคพอเข้าใจละจัดไปสกิลโบบานะฮะส่วนเกมนี้มีธาตุด้วยนะครับก็คือ5ธาตุพื้นฐานดูตรงนี้ก็ได้ในบริเวณนี้นะครับด้านขวานะครับมีบอกอยู่นะครับแล้วก็สกิลของเราอ่ะเวลาเรากดอ่ะไม่ได้กดได้รัวๆนะคือมันจะมีเกรด MP อยู่นะครับโอ้มา3หัวเหรอได้คือดูด้านขวามันจะมีผลึก10ทับ10อยู่เอาเดี๋ยวมันคัตซีนอนิเมะขึ้นมาแล้วมันตัดขอบเส้นสวยดีนะส่วนใครจะข้ามก็ขวาบนเหมือนเดิมนะครับข้ามเลยแล้วกันนะครับเนี่ยเห็นเกรดไหม10ทับ10นะครับเพราะนั้นเวลาเราใช้อันนี้ใช้3แต้มนะครับโอเคและอันนี้ใช้4แต้มเห็นไหมครับไปเลยบวกเลยเพื่อเรากำลังรุมกันอยู่นะครับจัดไปเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรขึ้นมาแวบๆเลยวะมันมีสกิลคอมโบด้วยเหรอเห็นไหมครับดูเกรดครับตอนนี้5ทับ10แหละมันค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นบวกรัวๆไปเดี๋ยวมันตายแล้วว่ะโอ้โหเอาหมุนมุมกล้องด้วยเลยเนี่ยคือรู้โดยบังเอิญแต่ว่ามันจะเร็วไปไหนวะเร็วเกินไปนะบางทีอ่ะไปไปสวยงามตามท้องเรื่องครับ 3D action นะฮะ MMO หรือเปล่าไม่มั่นใจครับเดี๋ยวต้องไปรอดูว้าบอสจ้ามังกือปีกผีเสื้อ
ไม่คุยอะไรกันอีกอ่ะไม่แล้วลุยเลยไม่ต้องคุยแล้วบวกเลยโหมากันขนาดนี้ด้านบนคืออะไรเอ่ยเป็นระบบผู้ช่วยครับผมนี่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 เป็นผู้ช่วยเราแสดงว่า1คนคือมี2ตัวละครนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันทำอะไรวะจัดไปโบบาโบบานี่แน่ไอตัวแดงๆขวาบนคืออะไรวะสงสัยวะกดได้ไหมเนี่ยอ๋อมันเป็นแผนที่กับเควสมันสลับกันเออจัดไปครับผมคือแบบว่าน่าจะชนะได้ชิวๆนะเฮ้ยทำอะไรอ่ะมันโมโหแล้วมันโมโหแล้วเราต้องชนะดิเอ้ยมันหมีมันหมีมาจากไหนวะมันเหมือนมีอะไรโผล่ขึ้นมาด้วยนะบริเวณเนี้ยเออกดไม่ทันไงเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกอ้าวอยู่ดีๆมีสกิลผสานโผล่ขึ้นมาจัดไปครับผมโอ้โหมีคัตซีนแบบนี้เลยอุ๊ยทำอะไรกันอ่ะเมื่อกี้โอ้โหเหมือนกับพอใช้สกิลผสานแล้วมันเหมือนมันรวมร่างกันว่ะกลายเป็นแบบว่ามีปีกเท่ๆสวยๆด้วยเมื่อกี้ชวนให้จิ้นเล็กน้อยนะฮะเหมือนกับจะจุ๊บกันโอ้แล้วเราก็วาร์ปมาที่เมืองลอยฟ้านะครับก็ OR อลังการใช้ได้ครับผมคิดว่านี่น่าจะเป็นเมืองหลักของพวกเรานั่นแหละคนอื่นก็จะอยู่กันที่นี่แล้วก็พูดคุยอะไรกันได้นะครับแล้วก็ด้านขวาบนเห็นไหมครับมันจะมีเควสเนาะกดปุ๊บก็จะเดินไปหาเควสโดยอัตโนมัติคล้ายๆพวกเกม MMO นะครับยังมีคนอื่นเดินกันอยู่ด้วยนะครับนี่เห็นไหมเออเราทำตามเควสก่อนนะครับอ่านไม่ออกไม่เป็นไรครับมั่วๆไปกดด้านบนก็แล้วกันนะครับน่าจะเป็นการรับเควสนะครับโอ้โหน่ารักมากบ้องแบวมากจะคลิปเหมือนเดิมครับผมขี้เกียจดูไปดูกันต่อเลยกดรัวๆนะครับด้านบนนะครับมันจะค่อยๆสอนเราไปเรื่อยๆเนาะกดด้านบนเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวจัดไปครับข้ามรัวๆนะครับเดี๋ยวผมจะขอตัดฉากเลยแล้วกันนะครับดูว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างดีกว่าเพราะตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรอ่ะมันก็แค่คลิกแล้วก็ทำเควสไปตามเนื้อเรื่องเรื่อยๆนะครับเล่นมาตั้งนานครับพึ่งให้สู้ครับผมก็พอทราบมานิดนึงแล้วคือระบบของเกมนี้มันจะเปิดขึ้นผ่านทางการเดินเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนั่นแหละครับแล้วมันจะมีสอนตลอดครับเมนูหลักของเกมนี้จะอยู่ตรงเนี้ยเห็นป่ะเห็นตรงนี้ป่ะขวานะครับเนี่ยกดปุ๊บมันจะผุดเมนูขึ้นมาเพราะนั้นอันนี้คือหลักๆมันจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยมันก็จะปลดล็อกมาขึ้นนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปรีวิวระบบอีกทีก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอเล่นไปสักพักก่อนกันแล้วกันนะเกมมีกดยาด้วยเพิ่มเลือดนะด้านขวานะครับอันนั้นก็คืออ่านไม่ออกไม่ต้องกลัวเล่นไม่เป็นนะคืออาศัยจดจำในสิ่งที่เกมสอนนะครับไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะฮะเออแต่ว่าไอ้พวกความสามารถต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะต้องช่วยกันนะฮะแปลกันนิดนึงนะครับพอดีจีนผมอ่านไม่ออกเนาะต้องหาคนที่มีความรู้ภาษาจีนสร้างกลุ่มอะไรกันไว้แลกเปลี่ยนข้อมูลก็ได้ครับโอเคเรียบร้อยครับผมชิวๆอ้าวเล่นไปสักพักพี่แกเขาให้เปิดกระจปองครับก็จัดไป10แถม1ครับผมดูดิเป็นยังไงดูดวงเกลือของผมดิเฮ้ยสีทอง2อันเมื่อกี้เห็นลุ้งแวบๆ1อันเดี๋ยวลุ้นไปพร้อมกันครับป๊าบดาวเดียวเหรอ1อ๋อมันเต็ม5ดาวแต่คนนี้โอเคน่ารักให้อภัยแต่โลลิไปหน่อยไม่ค่อยชอบโลลิชอบผู้ใหญ่แล้วนะฮะป๊าบดาวเดียวสายดาวกดข้ามไปเลยได้มั้ยอ๋อได้ๆโอ้มีได้ซ้ำเลยเว้ยโอ้โหดวงเกลือมาแล้วเว้ยเฮ้ยอันนี้ข้ามไม่ได้5ดาวแน่ๆสีลุงป๊าบมันไม่เห็นจะมีบอกดาวเลยผมเข้าใจแล้วคือต้องดูที่กรอบเว้ยคือกรอบอะไม่ใช่กรอบอะไรเงี้ยกรอบของการ์ดอะเออมันดูที่ความแรงมันดูที่กรอบของการ์ดนะครับแต่ว่าเรื่องของการอัปเกรดดาวเนี่ยมันอยู่ที่ความเก่งไงก็คือเดี๋ยวเราก็เน้นพวกที่เป็นกรอบทองกรอบอะไรพวกนี้จะดีกว่านะครับเนี่ยอันนี้ธรรมดาทองแดงเนาะแล้วเราสนใจสีทองแบบนี้ดีกว่าเออสีทองกับสีลุงหุยเออเท่ดีว่ะตัวเนี้ยอย่ากันดั้มก็โอเคไอ้ซ้ำก็จุยคุยกับชายทุกคนรู้สึกตัวที่ซ้ำมันจะมีเอฟเฟกต์อะไรบางอย่างเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะช่างมันนะครับโอเคก็ตามนี้นะคะดวงเกลือไหมหรอก็ไม่เท่าไหร่นะก็คือมี5ดาวใบหนึ่งนะครับเรียกว่า5ดาวอีกแล้วกรอบรุ้งกรอบรุ้งนะครับก็อย่าลืมมาใส่การ์ดเนาะมันมีคำสั่งอัตโนมัติป่าวะเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนดีกว่า
อ่ะถ้าเกิดเราจะใส่การ์ดแล้วก็คลิกใส่ได้เลยเนาะเราจะใส่อะไรก็ใส่เข้าไปนะครับนี่ละกันใส่ที่ไม่ซ้ำเข้าไปก่อนโอเคครับสมมติว่าเราจะเปลี่ยนการ์ดกันละกันนะครับก็คือแตะเนาะแล้วก็อันที่3เลยนะครับเป็นการเปลี่ยนการ์ดเนาะเดี๋ยวผมเอาไอ้กรอบลุงเมื่อกี้เข้ามาก่อนนี่ไงวิ่งเลยนะฮะดูจากความแรแล้วลุงน่าจะเบอร์1เลยนะแล้วลองมาไม่น่าจะใช่สีทองเลยนะน่าจะเป็นสีม่วงมากกว่าแล้วก็อันสุดท้ายถึงจะเป็นทองนะครับอันนี้ถ้าเรียงผิดขออภัยด้วยกันผมดูที่มันเรียงลำดับการ์ดอะสีทองมันอยู่ที่หลังสุดเลยไงก็ประมาณนี้ก็แล้วกันก็คือเรียงทำความแรไว้ก่อนครับความเก่งอะไรช่างมันครับอ่านไม่ออกส่วนที่เรากดเมื่อกี้มีอีก2อันใช่ไหมมันคือการอัปเกรดครับอันนี้คือเลเวลตันเพิ่มดาวนั่นแหละอันเนี้ยก็ต้องหาของไอ้พวกนี้มาให้ครบนะครับส่วนอีกอันนึงคือเป็นการอัปเกรดเลเวลก็คือเอาวัตถุดิบอันอื่นเนี่ยมาเป็นเหยื่อบูชายันนั่นเองนะครับก็จะทำให้เลเวลของการ์ดมันสูงขึ้นอย่างเงี้ยครับผมเรียบร้อยครับอัปเกรดก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ด้านขวามีอีกนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นดูสรุปการ์ดที่เรามีทั้งหมดนะครับและสุดท้ายไม่รู้คืออะไรช่างมันนะครับโอเคก็ระหว่างนี้ก็ระบบมันก็จะเปิดเยอะขึ้นแล้วนะครับก็ลองไปรับของขวัญกันดูนะครับจะเห็นว่าเกมนี้มันแจกเยอะเหมือนกันนะมีทั้งรางวัลล็อกอินรางวัลออนไลน์รางวัลอะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นจุดแดงๆก็อย่าลืมมารับกันละกันนะครับแล้วก็ยังรับของได้อีก2ทีนะตรงนี้นะครับคืออันขวาเนี่ยจุดแดงๆอันนี้เป็นรายละเอียดของ ID เรานะครับแล้วมันจะมีพวก achievement อยู่ด้วยเนี่ยก็ไปรับของรางวัลได้อีกสะสมเงินแคชครบก็เปิดกระยาปองกันต่อนะครับอันนี้ก็มีอีกนี่ตรงนี้เห็นมั้ยที่เป็นรูปขึ้นอันนี้คือเป็นรางวัลประจำวันน่ะว่าวันนี้ต้องไปทำนู่นทำนั่นทำนี่นะครับก็ตามนี้เกมจีนชอบมีเนาะพอเรามีเพชรเยอะอะไรเยอะแล้วก็อย่าลืมมาเปิดกระจาปองตรงนี้นะที่เป็นรูปเบสบอลนะนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับหรือใช้การ์ดเปิดก็ได้นะถ้าเกิดเรามีการ์ดอ่ะสะสมการ์ดให้ครบ5ใบก็มาเปิดได้นะครับแล้วมันก็มีแบบแต้มเพื่อนด้วยใช้แต้มเพื่อนมาเปิดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีแบบชุดคอสตูมด้วยนะเมื่อกี้ก็เหลือบไปเห็นพอดีคอสตูมมีนะครับอยู่ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยแต่ปุ๊บก็จะมีเห็นไหมครับถ้าเกิดเรามีหมวกมีอะไรเงี้ยก็มาเปลี่ยนได้นะครับดาบเดิบอะไรเงี้ยเพราะนั้นเกมนี้เสียตังค์เรื่องของแฟชั่นแน่มีตัวอย่างให้ดูป่ะถ้ามีตัวอย่างให้ดูจะดีกว่านี้อ๋อแล้วมันสลับระหว่างตัวละครหลักกับตัวละครรองด้วยน่าสนใจดีนะครับแล้วเราก็พอเข้ามาในนี้แล้วมันอยู่ในห้องของสาวๆด้วยเนี่ยนี่คือห้องของสาวๆนะครับแล้วเราทำอะไรได้บ้างนะครับก็เกมมันจะสอนให้เรามอบของขวัญให้หัวใจมากขึ้นก็น่าจะปลดล็อกอะไรบางอย่างแหละนะครับส่วนด้านล่างคือผู้ช่วยของเราจะเห็นว่าไม่ได้มีแค่นี้นะเดี๋ยวมีอีกเพียบด้านขวาล่างก็มีครับดูรายละเอียดครับว่าของสาวๆเป็นยังไงบ้างนะครับนะเอ้ยนี่คนต่อไปนี่ไงมันมีหลายคนเห็นป่ะผู้ช่วยเราเพียบเลยครับอันนี้คือเหมือนกับดูรายละเอียดของสาวๆนะครับนี่แหละคอสตูมเหรอใช่ด้วยคอสตูมก็คือหน้าเมื่อกี้คอสตูมนะครับเดี๋ยวตั้งเพราะแฟชั่นไหนเกมนี้บอกเลยต่อไปกระดิ่งคืออะไรอ่ะโอ้เรียกเข้ามาใกล้อ๋อเป็นระบบไอ้นี่นี่เองเอาไว้ถ่ายรูปคือมันสามารถซูมมันสามารถอะไรได้ด้วยตรงเนี้ยนะครับส่วนด้านขวาครับก็จะเห็นว่ามีอีกนะครับก็ลองกดดูนะครับจะเป็นเหมือนกระแตะทำไมไม่ให้แตะอย่างนี้วะแต่ต้องมาแตะตรงนี้แทนแล้วก็มีแตะหัวแล้วก็จับมือแล้วก็แตะขาเหมือนกระดูเฉยๆอ่ะกดแล้วก็หัวใจขึ้นรัวๆเลยโอ้เดี๋ยวนะมันปั๊มได้รัวๆเลยดูหัวใจด้านซ้ายดิมันค่อยๆขึ้นเหรอนะนี่เป็นเกมคิกเกอร์ใช่ไหมเนี่ยนั่งกดกันมืองอีกเลยดูดิแล้วไม่เห็นมีเอเนอร์จี้เลยนะกดคิกกันทั้งวันอ่ะลองมากดกันเองแล้วกันนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นลูกเล่นแปลกๆดีนะครับก็เกี่ยวกับคอสตูมเกี่ยวกับดูแลสาวๆเนาะก็เจ๋งดีนะครับก็อยู่ที่ตรงนี้นะเรามาไอ้นี่กันดูนะครับดูดิกดจนachievementผ่านมารับกันเองแล้วกันนะครับโอเคไปก็ไปลุยเควสกันต่อเลยแล้วกันนะครับแหมอ้าวลงดันไว้เฮ้ยไปลุยดิลุยอันนี้น่าจะยาวอยู่นะเอ้ยกดไม่ทันอีกแล้วช่างมันเหมือน NV มี NPC มาช่วยด้วยนะครับยังไม่เห็นปุ่มบอทนะฮะก็น่าจะต้องเล่นเองเนาะเอ้ยไม่แน่นะผมอาจจะหาไม่เจอเองก็ได้แล้วก็ไอ้สกิลการ์ดที่ผมได้มาที่เป็นกรอบลุงอ่ะมันเป็นสกิลกระโดดหลบเว้ยใช้ energy ทั้ง4เวทคัมไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะอ้อนี่อะไรเนี่ยอ๋อระบบแพ้ทางซึ่งผมก็บอกไปก่อนอันนี้แหละก็เป็น5ท่าพื้นฐานเนาะแดงชนะเขียวก็ตามเนี้ยนะเป็น5ท่าพื้นฐานนะครับไฟชนะลมชนะน้ำน้ำชนะไฟแสงกับมืดชนะกันเองนะครับแล้วก็เกมนี้มีออโต้อีควิปนะคือเวลามีของดีมาปุ๊บมันจะขึ้นมาที่หน้าจอเลยก็กดแตะเพื่อใส่ได้เลยนะครับ
แต่ว่าผมก็เห็นระบบการตั้งตี้อยู่นะครับมันอยู่ด้านซ้ายบนนะครับก็อยู่พอดีรูปผมมันบังอยู่ด้านซ้ายบนเป็นรูปธงนะครับเนี่ยอันนี้คือตี้ที่คนตั้งไว้ถ้าเกิดเราอยากตั้งเองก็กดปุ่มสีเหลืองเนี่ยมันตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็กดบวกชวนคนอื่นที่อยู่บริเวณนี้มาได้หรือจะชวนเพื่อนเข้ามาก็ได้แต่พอดีเรายังไม่มีเพื่อนไงอันทีนี้คำถามต่อมาคือแล้วเพื่อนล่ะแอดยังไงนะครับนี่ครับใกล้ๆช่องแชทเลยครับผมกดมาปุ๊บมันก็จะมีรายชื่อเพื่อนแต่เรายังไม่มีเนาะด้านขวาจะมีแท็บที่2 อันนี้ก็คือจะเป็นเพื่อนที่เขาแนะนำอยากแอดใครก็กดได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดเรามีเพื่อนเล่นจริงๆเอา ID ของเขามานะครับน่าจะเป็นชื่อนั่นแหละก็ด้านล่างเห็นไหมครับก็พิมพ์ได้เลยครับเช่นตัวอย่างนะครับซอตี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็กดปุ่มซ้ายเนาะแล้วก็กดแว่นขยายนะครับนี่ไงเจอพอดีเลยตัวผมเองแอดตัวเองได้ด้วยเหรอวะถ้าเกิดว่าจะแอดเนี่ยก็คือกดปุ่มขวาจะเป็นการส่งคำเชิญไปแล้วคำเชิญอ่ะสมมติว่าเพื่อนเราเชิญมาเรียบร้อยแล้วนะมันจะอยู่ตรงนี้เราก็มากดรับได้นะครับนั่นแหละพอเราเป็นเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วมันจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอแรกแล้วเวลาเราจะชวนเพื่อนอ่ะก็คือชวนได้แล้วไงกดปุ๊บก็อยู่แท็บนี้นะครับชวนเพื่อนเข้ามาได้แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าตีเรียบร้อยแล้วอยากไปตีคนอื่นออกตียังไงนะครับก็อยู่ตรงนี้นี่ตัวนี้กดปุ๊บก็จะออกตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ก็คือเหมือนไปเป็นเซตติ้งปาร์ตี้อะไรอย่างนี้นะครับน่าจะพอเห็นแล้วว่ามันก็เล่นกับเพื่อนได้นะครับแต่ว่ายังไม่เห็นแมปที่มันเป็นโอเพนเวิลด์เท่านั้นเองคิดว่าน่าจะต้องเล่นไปไกลกว่านี้เดี๋ยวมันจะมีดันเจียนมากขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้แรกๆเนี่ยก็ทำตามภารกิจไปเรื่อยๆครับให้ระบบมันเปิดเยอะก่อนกันแล้วกันเนาะแล้วผมก็เจอจนได้ครับนี่แหละครับโอเพนเวิลด์เจอแล้วครับผมเพราะฉะนั้นเกมนี้คือมีทั้งโอเพนเวิลด์มีทั้งลงดันเจียนนะครับคือเรียกได้เลยว่าเป็นแนว MMO นะครับณจุดๆนี้นะครับตอนแรกนึกว่าจะมีแต่ลงดันอย่างเดียวนะครับนะเพราะนั้นก็คือใครที่ชอบแนวนี้ลองดูก็แล้วกันนะครับก็ข้อเสียเพียงอย่างเดียวของมันคือมันเป็นภาษาจีนเท่านั้นเองถ้ามีภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยผมจะได้แปลได้เข้าใจมากกว่านี้ไงอันนี้ก็คือเอาแค่ระบบที่คุณเคยเจอในเกมอื่นมาก็สามารถที่จะพอคำทางเล่นเกมนี้เป็นนะครับเดี๋ยวมีใครคุยมาด้วยเนี่ยอ๋อมันเป็นเควสให้กดก็ว่าไอ้มีอะไรคุยมาด้วยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวได้ดาบสีรุ้งพร้อมเลเวล11นี่เลยแป๊บเดียวเองเนี่ยก็โอเคอะนะก็เรานี้นะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นภาพแหละคือเล่นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนจะจากลากันไปนะครับเดี๋ยวขอไปดูออปชันนิดนึงกันแล้วกันครับว่ามันปรับกราฟิกยังไงเผื่อบางคนแบบอยากจะปรับรู้สึกว่ามือถือไม่ไหวอะไรเงี้ยนะครับก็ที่เมนูนะครับเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆแล้วมันจะมีเซตติ้งอยู่นะครับนี่นะครับก็สำหรับกราฟิกนะครับคือตรงนี้ผมรู้แค่อันนี้นะครับอันอื่นผมไม่ทราบจริงๆครับคือมันเป็นภาษาจีนเนาะผมอ่านไม่ออกนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเดี๋ยวมันจะมีระบบเปิดขึ้นมาอีกเพราะนั้นที่ผมรีวิวไปน่ะมันแค่เบื้องต้นของเกมเท่านั้นนะครับมันยังมีอีกเยอะใครที่ชอบก็จัดไปกับผมกับ Million Hunter ครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ